มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรัฐบาลเล็งหยุดยาวทุกเดือนกระตุ้นเที่ยวไทยปี64เตรียมลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน28ธันวาคมเรียกได้ว่าช่วงนี้จะไปไหนก็ต้องคอยเช็คกันให้ดีก่อนไปนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ยังคงไม่สามารถคลี่คลายในระยะเป็นเวลาอันสั้นนะคะในด้านเศรษฐกิจจำเป็นต้องอาศัยการบริโภคแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศทำให้รัฐบาลนะคะต้องผลักดันมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายออกมาค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25ธันวาคมว่าโควิด19ระลอกใหม่และมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นกระทรวงได้หารือร่วมกันกับภาคเอกชนนะคะในส่วนของผลกระทบและก็มาตรการช่วยเหลือนั้นโดยในไตรมาสที่1ทับ2564หรือว่าระยะ4เดือนแรกคาดว่าจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาขณะที่ปัจจัยในประเทศเป็นเรื่องของการควบคุมการแพร่กระจายที่จังหวัดสมุทรสาครจนต้องล็อกดาวน์เป็นเรื่องต้องคุมให้ได้ก่อนจึงมองว่าการท่องเที่ยวจากนี้จนถึงไตรมาสแรกปีหน้ายังคงต้องเน้นการกระตุ้นตลาดในประเทศเป็นหลักก่อนค่ะโดยในวันที่28ธันวาคมกระทรวงนะคะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มจำนวนอีก1ล้านสิทธิ์ส่วนโครงการเที่ยวไทยวัยเก่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ในวันที่29ธันวาคมนี้ค่ะนายพิพัฒน์กล่าวว่านอกจากที่รัฐบาลได้หารือว่าในปี2564นะคะจะกำหนดให้มีวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ทุกเดือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้นโดยในปี2564เมื่อสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่บรรเทาลงแล้วกระทรวงจะเสนอให้ศูนย์บริหารพิจารณาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยสามารถกักตัวภายในบริเวณโรงแรมได้นะคะซึ่งเป็นข้อเสนอจากผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งระบุว่าสบค.อนุมัติให้ต่างชาติกักตัวในสนามกอล์ฟได้ก็น่าจะอนุญาตให้กักตัวภายในโรงแรมได้เช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ